จริงๆน่าก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่ายังเรียนไม่จบคือพี่ไวเขาเป็นคนที่แบบสายเปเยดูจุดสูงสุดของการเป็นลูกอ่ะของทุกคนน่ะคือการได้ดูแลครอบครัวสวัสดีครับไวนะครับสวัสดีค่ะเซนได้ค่ะบีเราคือใครอ่ะคือหลายคนสงสัยว่าบีกับบีเนี่ยมันเป็นใครแล้วทำไมมันถึงเรียกกันว่าบีจริงๆเราก็คือแฟนกันนี่แหละค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำคลิปอ่ะที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อของเล่นซื้อกันดั้มเรื่องกันดั้มมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับผู้ชายนะได้ก็บอกว่าเออถามว่าแบบเฮ้ยมันซีเรียสขนาดนั้นไหมมันคนมันชอบขนาดนั้นหรอพอบอกเออใช่เขาบอกว่าเออถ้างั้นทำคลิปดีกว่า มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำคลิปแรกออกมาใช่เอาจริงแล้วมันก็คือความรู้สึกจริงนั่นแหละที่เราทำคลิปมาแต่ละเรื่องในสอดอสไตล์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือปัญหาจริงที่เกิดในชีวิตของเราทั้งคู่และของเพื่อนและของคนต่างๆนู่นนี่นั่นเราหยิบยกมาทำเพื่อให้มันรู้สึกแบบมันสนุกแล้วมันผ่อนคลายบางทีก็ดราม่าบ้างบางทีก็เนี่ยให้มันแบบเล่นใหญ่สนุกไปเลยให้มันชัดๆไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะหัวร้อนหงุดหงิดไปทั่วสวัสดีค่ะไว้ไม่อยู่มีอะไรฝากข้อความไว้น่าจะประมาณสัก2ปีครึ่ง330คลิปอ่ะประมาณนั้นนี่ไม่รวมคลิปแยกย่อยอีกนะประมาณ350อ่ะถ้าไม่เกินนั้นครับประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากรู้ก็ไปไล่ดู จริงๆแล้ว Facebook ส่วนตัวของได้มีคนติดตามพอสมควรเพราะว่าได้แบบมีชื่อเสียงมาจากการเป็นพริตตี้แล้วทีนี้คือด้วยความที่ได้เป็นคนชอบแบบทำคลิปอยู่แล้วอยากจะเก็บโมเมนต์นั้นน่ะเอาไว้ดูเวลาเราแก่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราคิดแค่นั้นกันเนาะเออแล้วคือหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าไม่งั้นเปิดเพจกันดีกว่าเออเป็นแบบสอดอสไตล์นี่แหละคือเป็นความเป็นได้เพราะพี่ไว้บอกว่าได้เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ชัด นั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆได้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่ายังเรียนไม่จบตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบนะคะก็ว่าจะกลับไปเรียนอยู่ค่ะไม่มีเวลาตอนนี้ไม่มีเวลาเลยก่อนหน้านี้คือได้เป็นนักแสดงเล่นโฆษณามาก่อนเริ่มแรกคือค่าตัวแบบประมาณ650ในงานแรกผมตื่นเต้นมากทีนี้พอขยับมาเสร็จปุ๊บได้ก็อกหักมีเพื่อนเป็นพิตตี้อยู่เออเพื่อนก็เลยจับมาทำพิตตี้ด้วยเพื่อไม่ให้แบบเวิร์นเวอร์เออเพอร์เจอร์ก็เลยกลายเป็นพิตตี้มาเลยตั้งแต่บัดนั้นมาได้ก็รักษาทรงตัวเองมาดีทำให้แบบว่าไปยืนงานนึงแล้วก็มีตากล้องแบบแชะภาพมาได้ภาพนึงภาพนั้นเปลี่ยนชีวิตได้มากเอาจริงต้องไปกราบขอบคุณพี่เขามากถ้าไม่มีภาพนั้นชีวิตได้คงไม่ดำเนินมาถึงขนาดเนี้ยก่อนหน้านี้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำคอนเทนต์ออนไลน์อยู่แล้วคือจริงๆอ่ะอยากที่จะทำคลิปตั้งแต่สมัยแบบเรียนจบแล้วแต่ผมอ่ะคือกับเพื่อนอ่ะก็ไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างยุ่งต่างทำงานจนมาเจอได้นี่แหละและรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็ชอบทำคลิปลองแบบเปิดเพจดูไหมอย่างน้อยมันก็เป็นเมมโมรี่หนึ่งที่เก็บความทรงจำของเราตอนที่เราคบกันไว้แล้วถ้าเกิดเลิกกันที่มึงลบอ่ะลบทิ้งเลยปีนี้เหรอน่าจะเข้าปีที่5แล้วครับคือตอนที่เจอกันน่ะก็คือเจอกันที่ใน IG แต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ให้คุยกันน่ะมันคือ Universal Studio Singapore ใช่ไหมเออใน IG ที่เป็นภาพรูปสต็อกทั้งคู่มีรูปสต็อกแล้วมันทำให้มีหัวข้อมีท็อปิกที่จะเริ่มคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในมูดเหมือนกันที่โดนเทเหมือนกัน คือพี่ต้องไปหาดูคลิปนั้นพี่ไวเหรอคือพี่ไวเขาเป็นคนที่แบบสายเปเยดุไม่ใช่ พี่ไวเป็นผู้ชายที่เอาจริงผู้หญิงก็หยั่งได้เขาเป็นคนดีไม่เจ้าชู้มุ้งมิ้งโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปากหมาไปบ้างก็เป็นเรื่องแบบสีสันของชีวิตคู่นะคะได้ก็ชอบผู้ชายปากหมาจริงแล้วแล้วครอบครัวจริงๆแล้วเหมือนจะเพอร์เฟกต์อ่ะเป็นอย่างเดียวเลยจนนะครับ ได้ก็เป็นคนแบบน่ารักคือได้เป็นผู้หญิงแบบตรงๆคือครั้งแรกที่เจอได้จะรู้สึกว่าได้แม่งเป็นคนแบบผู้หญิงแบบแรงๆหรือเปล่าคนที่มองภายนอกจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้พูดจาแม่งแบบขวานผ่าซากเออมันไม่มีขาผู้หญิงที่พูดจาแบบนั้นมันก็จะดูแบบไม่ค่อยโอเคแต่พอเหมือนแบบเออเรารู้จักตัวตนเขาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแม่งเหี้ยกว่านั้นเยอะไม่ใช่คือมันดีโอเคก็คือเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็เขาก็มีความแบบว่าเออใส่ใจหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ยช
ีวิตก็ดีขึ้นค่ะมีเงินขึ้นตรงๆเลยชีวิตสบายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรับผิดชอบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าได้โตขึ้นใช่คืออีกอย่างนึงคือเราโตขึ้นด้วยแต่พอเราออกมามีบริษัทของตัวเองเราก็มีหลายๆคนที่ต้องดูแลขึ้นเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นในชีวิตมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็บ่นทุกวันแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันคือชีวิตที่ต้องเป็นไปแล้วก็คือมันไม่ได้มาง่ายๆเอาง่ายเราต้องรักษามันให้ดีๆแค่นั้นเองมันคืออาชีพไปแล้วแหละจริงๆก็ไม่ค่อยชอบนะเอาจริงคนชอบเอาไปรวมเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้เพราะเน็ตไอดอลแต่ก่อนเนี่ยมันคุณภาพจริงๆอะตอนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรเหมือนกันแต่เอางี้ไปต่างประเทศอะผ่านตม.เงี้ยอินฟลูเอนเซอร์เขาไม่รู้จักเน็ตไอดอลเขาไม่รู้จักแต่บอกว่ายูทูบเบอร์ตม.รู้จักตม.ว้าวเรียกสอดอเนี่ยค่ะต้องแล้วไปที่ไหนก็สอดอสอดอแต่จริงๆแล้วเอาที่มันเป็นสากลก็คือคงเป็นยูทูบเบอร์แหละเพราะว่าเราก็ทำยูทูบเหมือนกันสวัสดีค่ะสอดอนะคะเคยเป็นกันป้าทุกคนถ้าออกไปเจอเราข้างนอกแล้วจะรู้ว่าแบบว่าเราเป็นยังไงทุกคนที่เข้ามาทุกคนแบบแฮปปี้เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาแบบคุยเล่นกับเราถามว่าหญิงไหมไปถามทุกคนได้เลยที่ออกไปข้างนอกคือหน้าตาได้มันเป็นบุคลิกที่ติดลบอ่ะเหมือนหน้าจะแบบดุแต่พอเข้ามาคือได้เป็นบ้าเอาหน้าคือได้เป็นบ้าได้รู้สึกว่าได้เคยชอบดาราในตอนเด็กๆแค่เขาแบบฮายอะไรเงี้ยดีใจแล้วแค่นี้เองจริงๆเราก็ทำแค่นั้นมันไม่ได้เหนื่อยเลยคนพวกนี้แหละคือคนที่ให้โอกาสเราถูกถ้าเกิดหญิงก็คงจะเป็นช่วงที่สายตาสั้นคนที่เป็นต้อตอนนี้ยังเป็นต้ออยู่นะคะอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่เหนื่อยมากๆจะหูตึงไม่เคยที่จะแบบเหวี่ยงบินอะไรไม่ได้เป็นคนที่มีความขี้เกียจสกปรกซกมกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวแล้วคือได้เป็นคนที่แบบไปสิออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมตัวแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกมากเลยว่าแบบไม่ว่างไม่ได้แต่ก็ต้องทำก็แบบเลิกนั่งกังวลว่ารูปกูจะสวยไหมวะเดี๋ยวพอรูปกูไม่สวยพอกูแบบโดนดราม่าแล้วก็เอารูปกูไปแคปด่านู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยจะมีความกังวลแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเอาเลยจ้ะก็รู้สึกว่ายอมรับและเข้าใจกับมันได้แฮปปี้ได้แต่ชอบบ่นผมมากคือผมยังใช้ชีวิตเหมือนยังปกติเขาบอกว่าก็เนี่ยมันเป็นชีวิตเราเองอะเราไม่ควรที่จะแบบพยายามทำตัวให้มันแบบดูดีตลอดเพราะจริงๆมันไม่มีทางที่คนเราจะดูดีได้ตลอดเวลาใช่บีเตรียมของยังเนี่ยเตรียมแล้วเรียบร้อยทุกคนได้มีเรื่องจะมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเลยที่เราจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับน้องชื่อว่าน้องพลอยครับนอกเหนือจากการเป็นไอดอลอะมันคือการที่ขยับไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนนึงอะอันนี้คือความแบบ the best น้องพลอยเนาะที่เคยมีคลิปเซอร์ไพรส์น้องที่อยู่ลอนดอนอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่บ่งบอกทุกคนได้หรอกมันเป็นความอิ่มเอิบใจของเราแล้วทำให้คนคนนึงแบบเห็นเราเป็นแบบแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจที่เขาให้เขามีชีวิตต่อแบบแล้วก็หลายๆคนเห็นได้ที่แบบทำคลิปกับคุณพ่อคุณแม่มันจะมีคลิปนึงที่ได้ให้เงินแม่เขาหลามล้านนึงแล้วมันจะมีช่วงท้ายได้บอกว่าเกิดเราใช้ชีวิตด้วยแบบเป็นตัวเราอะวันนี้เราอาจจะไม่อยากลุกขึ้นไปทำงานแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีคนข้างหลังอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนที่เราต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีพลังขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยมันไม่ใช่การที่แบบเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวแล้วนะอันนี้คือพลังเล็กๆพลังบวกที่อยู่ด้านหลังเราที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วมีหลายคนที่ขี้เกียจมีหลายคนที่นู่นนี่นั่นเขาว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามากๆที่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบดีพอเรารู้สึกว่าเราสามารถสร้างเป็นกำลังใจให้กับใครได้เราก็จะมีแรงที่ในการที่จะทำงานนั้นต่อไปอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะมันจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราทำเพื่อใครมันจะทำให้เรามีพลังในการแบบลุกขึ้นไปทำงานมึงไม่อยากได้ไม่เป็นไรแต่มึงคิดว่ามึงทำงานเนี่ยเอาเงินมาให้พ่อให้แม่ให้น้องครอบครัวมึงอ่ะนั่นแหละนั่นมันคือพลังที่แบบปาฏิหาริย์ที่สุดแล้วเชื่อพี่จริงๆคือคนเราก็ยังมีสัมมาคารวะพอที่อยู่ดีๆแบบเราไม่ชอบใครก็อยู่ดีเดินไปกูไม่ชอบมึงนะอะไรคงไม่ใช่ขนาดนั้นจะฟอลโล่มึงอีสอดออะไรเงี้ยไม่มีจริงๆไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบในออนไลน์จริงๆมีคือมีอยู่แล้วมีคนรักมันต้องมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแต่ก่อนที่รับไม่ได้นะไม่คิดนะแต่ก่อนน่ะอยู่ไม่เป็นไงมันถึงมีดราม่าเหล่านั้นออกมาไงโอ้ยก็ต้องเป็นตอนนั้นปีใหม่ปีอะไรนะปีที่แล้วแหละปัวอันดับ1ทวิตเตอร์ไม่ได้ภูมิใจนะโดนด่าเนี่ยงงมากเลยไอ้ตอนนั้นน่ะคือเลิกกันจริงสาบาน88วัดเลยเลิกกันจริงๆอีนี่ก็น้อยใจคือได้ไม่คิดไงตอนนั้นว่ามีคนติดตามได้เยอะขนาดนี้ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บกูจะปิดเพจลั่นตอนนั้นที่มีดราม่าเพราะได้ไม่ระมัดระวังคำพูดไม่วางตัวเลยหลักๆคือเค้ามาด่าว่าเราอ่ะตอแหล
เราเพิ่งดังประมาณแบบสักประมาณ6เดือนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างข่าวมันเป็นไวรัลอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆคืออันนั้นมันก็ทะเลาะกันจริงๆทะเลาะจริงเลิกจริงหลังจากที่ทะเลาะกันไม่คุยกันเลยไม่สนใจปล่อยมีพี่คนนึงที่เราดีลงานกับเขาไว้แล้วแล้วก็สุดท้ายคือเฮ้ยมันต้องไปนะอย่างน้อยคือเขาจองห้องจองเครื่องบินไว้หมดแล้วฉะนั้นเราก็เลยคุยกันแล้วก็ไปเชื่อป่าวว่าได้อ่ะไม่คิดเลยเว้ยซื้อตั๋วไปเกาหลีแล้วเพื่อนสั่งได้ก็มันตะล่อมบอกมาเจอกันปุ๊บไม่มองหน้ากันเลยลงเรือนั่งคนละที่พอตอนคนถ่ายรูปเฮ้ยมาด้วยกันมึงมาด้วยกันหนิงตอแลอีกรอบนึงละรอบนึงมันมีอันนึงไปแวะเซเว่นพอเราเดินเข้าไปซื้อของในเซเว่นก็มีแฟนคลับถ่ายรูปคืออยู่ด้วยกันในเซเว่นทั้งคู่แต่จริงๆแล้วอ่ะมากับรถตู้อีก3คันซึ่งเรานั่งกันคนละคันแล้วเดินอยู่ในเซเว่นคนละซอยด้วยไม่อยากมองหน้ากันแต่คือภาพอ่ะเข้าใจมั้ยโซเชียลมันคือภาพด้านเดียวเอาจริงมันคือภาพด้านเดียวเป็นแบนเลยแล้วได้แม่งไฟทุกอย่างได้บอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นั่นสุดท้ายแล้วอ่ะดราม่าที่เขาสรุปออกมาเข้าป่าไปแล้วอยากจะเถียงมากเลยนะแต่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายให้ความจริงหรือมันไม่จริงหรืออะไรกับคนที่เขาไม่ชอบเรางั้นได้ก็เลยเริ่มคิดได้ว่าเอ้ยตั้งสติไม่สู้ดีกว่าสู้ไปก็เจ็บไม่สู้ก็เจ็บดังนั้นยกธงขาวแล้วก็อธิบายทุกอย่างอย่างแมนเลยถ้าเกิดใครได้ไปเห็นโพสต์นั้นที่ได้แบบหยุดดราม่าเวลาเราโดนบูลลี่อ่ะเราไม่สามารถที่จะอธิบายคนทั้งโลกได้เพราะเราไม่ใช่จุดกึ่งกลางของโลกคนที่เกลียดเขาก็ยังเกลียดคนที่ชอบเขาก็ยังชอบแค่อย่าทำให้คนที่ชอบเราอ่ะผิดหวังในตัวเราก็พอดังนั้นน่ะเมื่อโดนบูลลี่เสร็จปุ๊บอ่ะสิ่งเดียวที่ทำได้คือนิ่งรีบจบปัญหามันให้เร็วที่สุดสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะไปพูดอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเราได้สุดท้ายแล้วคนจะเห็นผลจากการกระทำมากกว่าดราม่าเนี่ยได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบโหโคตรดีเลยอ่ะถ้าเกิดไม่เจอเองอ่ะไม่เข้าใจเรื่องมันต้องเจออ่ะมันถึงจะแบบเข้าใจและเก็ทแล้วอ่ะพอเราก้าวเข้ามาได้รู้สึกดีที่ได้เจอเพราะได้เป็นคนที่หัวดื้อมากคนติดตาม4ล้านยอดไลฟ์ประมาณ2.9 ล้านใช่มั้ย9ประมาณใน YouTube ประมาณจะ3ล้านแล้วถามว่ายากมั้ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆแล้วเราโชคดีที่มีคนเอ็นดูในความเป็นเรามันก็เลยทำให้เราจะทำอะไรได้แบบง่ายกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปดัดการทำคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่ตัวเราเองอะแม่งเหนื่อยมากอะไรที่มันสามารถเป็นตัวเราเองแล้วแบบบ่งบอกถึงความเป็นเราได้อะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็สนุกกับการทำด้วยใช่ค่ะไอ้ยงสามหาวไอ้ห่องหมดจริงๆแล้วอะคำว่าเฟกอะที่คนบอกว่ามันไม่ได้ธรรมชาติเพราะว่ามันเล่นใหญ่คือได้มีอินสปิเรชันของได้คือฝรั่งได้ก็เลยติดอย่างนั้นมาเอาจริงๆแล้วที่อยู่กับเพื่อนใหญ่กว่าที่เล่นคิดอีกค่ะส่วนการเฟคหรือไม่เฟคมันบอกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คนจะมองงานทุกงานเรามีการคิดมาก่อนมีการวางแผนมาก่อนคลิป3นาทีที่ทุกคนเห็นน่ะมันไม่ได้ถ่ายแค่3นาทีจบมันไม่ถ่ายแค่2 3ชั่วโมงบางทีถ่ายเป็นวันก็มีคลิปเราอ่ะเนาะทุกอย่างมันมีขั้นตอนแหละแต่บางคลิปเรามีสปอนเซอร์เราก็ต้องมีการแบบคุยกับลูกค้าขายงานมันถูกคิดมาแล้วมันถูกการวางแผนมาแล้วดังนั้นก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดมันมีแค่ไม่กี่ข้อเลยดูอินสไพเรชันเยอะๆมาดูว่าเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะเราชอบทางไหนแล้วพยายามทำอะไรที่มันเป็นตัวตนเราให้มากที่สุดเพราะมันสุดท้ายแล้วเราจะไม่เหนื่อยบางครั้งเขาคิดว่าแบบคลิปเนี้ยเราทำดีมากเลยเราใช้เวลาตัดต่อแบบเยอะมากๆแต่พอลงไปปุ๊บวิวน้อยมันเป็นอย่างนั้นจริงแบบทำถามว่าการคาดหวังมันเป็นเรื่องที่ดีเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมาปรับปรุงยอมรับที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อแบบว่าผลงานที่มันดีขึ้นถ้าทำเรื่อยๆชีวิตคุณก็จะเรื่อยๆแต่ถ้าทำกับมันจริงจังให้เวลากับมันจริงจังมันก็จะมีเป้าหมายทุกวันนี้โคตรน่าน้อยใจไม่มีเวลาให้หรือมันไม่ให้เวลาที่กูไม่มีเวลาให้อ่ะเพราะกูต้องทำงานตีนอะไรฮะกูตีนอะไรอีกแล้วนะนี่ขนาดทะเลาะบ่อยทุกวันนี้ก็ทะเลาะจริงๆทะเลาะทุกเดือนมันมีอยู่แล้วอ่ะก่อนเมนมาหลังๆอ่ะเราไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวแล้วมีแต่ทะเลาะกันเรื่องงานคือเมื่อก่อนทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวเยอะแต่พอมันคบกันมานานๆเราจะรู้แล้วว่าเออสุดท้ายแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นโอเคเราไม่ควรทำ1 2 3 4 5นี้นะถ้าทำมันจะเกิดปัญหาเราก็รู้ไว้แล้วเราก็ไม่ทำหนีตื่นให้แล้วเร็วกินข้าวกันโอ้ยไม่เคยพูดเลยนะเอาจริงเออแทบจะไม่หวานนะ
คุยกันเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราควรจะหยุดงานสักพักนึงแล้วเราควรจะไปสวีวีกันบ้างเดี๋ยวบอกเลยแบบว่าหยุดลงคลิป1เดือนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดือนหน้าเราก็จะไปใช้เวลาส่วนตัวกันให้มากขึ้นไม่มีทางเรื่องสำคัญของคนที่ทำคอนเทนต์ด้วยกันเนี่ยนะคะความสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราทำมาแล้วแล้วเราหายไปสักพักนึงอ่ะคนดูเขาไม่อยู่แล้วค่ะเขาไปแล้วเขาไปดูคนอื่นเขาคิดว่าคุณหยุดทำด้วยซ้ำที่คุณหายไปถึงแม้จะลีดน้อยยอดน้อยอะไรเงี้ยทำไปเถอะถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วมันจะไม่รู้สึกแบบเสียดายคิดซะว่าทำให้เรามาดูย้อนหลังว่าเราเป็นยังไงอย่างที่ได้บอกมันจะทำให้เราไม่ต้องแบบไปโฟกัสแล้วไปซีเรียสกับค่าเงินที่มันจะแบบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้รู้ไหมสอดอนเนี่ยตอนทำ YouTube แรกๆอ่ะ5 วัน 1,000 วิวนะคะกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จมาได้ถึงตอนนี้แต่เราไม่เคยท้อเห็นปะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบทำลงไปสุดท้ายมันก็จะกลับมาเองคนนี้อุตส่าห์เลี่ยงไกลมากเลยนะนี่อุตส่าห์เลี่ยงไกลมากเลยจริงๆแล้วไม่ค่อยจะได้พูดจะได้เป็นคนที่ปากแข็งมากแล้วขอบคุณพี่ไว้ค่ะที่ซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแล้วคอยเกลาอยู่ข้างหลังคือได้จะเป็นคนอารมณ์ร้อนทุกวันนี้ได้ก็ยังร้อนแต่ทุกครั้งได้เป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาจะมีคนอยู่ด้านหลังที่แบบเอ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยต้องลงต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีเขาอยู่ตอนนี้ได้รู้สึกว่าอาจจะพังไปแล้วก็ได้ต้องขอบคุณค่ะจริงๆคือผมก็ต้องขอบคุณเขาถ้าให้เลือกชีวิตคู่ที่มันดีมันก็ต้องเป็นชีวิตคู่ที่มันเติมเต็มกันละกันทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานชีวิตมันต้องดีขึ้นทั้งคู่พอเราอยู่ด้วยกันโอเคชีวิตคู่มันก็ดีขึ้นชีวิตงานดีขึ้นครอบครัวทุกอย่างมันดีขึ้นก็โอเคแฮปปี้ก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันครับถ้าคบกับใครแล้วชีวิตเราตกต่ำอยากคบยิ่งเร็วยิ่งดีรู้เร็วดีกว่ารู้ช้าไม่ต้องกลัวที่จะก้าวออกไปที่จะเจออะไรที่มันดีๆเหนือฟ้ายังมีฟ้าจำคำนี้ไว้เรากำลังจะเดินทางไปที่มาดีฟอยากบอกว่าก็ให้ติดตามกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะจนแบบนู่นแก่เท่ากันไปจะมารีวงรีวิวแบบน้ำยาแบบแก้ไขกระดูกข้ออะไรอย่างเงี้ย ก็ติดตามกันไว้ค่ะใครที่แบบติดตามแต่แรกก็ขอบคุณมากที่ยังเอ็นดูพวกเราแล้วก็ยังรับฟังพวกเราต้องขอบคุณแบบทุกๆคนมากครับที่แบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูเราสองคนใช่ยังให้ติดตามไปจนแก่เลยพวกเขาจะให้ความหมายคนเดี๋ยวมึงคืออยากคนเฒ่าเนี่ยคบกันก็ต้องมีเป้าหมายมีอย่างประกันบ้านน่ะเลื่อนหอพี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องความที่เราได้ดูแลครอบครัวได้ในวันนี้มันเป็นจุดสูงสุดของคนที่เป็นลูกได้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าทุกคนใช่แล้วก็ต้องกดไลค์ด้วยนั่นแหละค่ะก็ความเป็นความภูมิใจของได้คือดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวอยู่แบบสบายพ่อแม่ก็ยิ้มไม่ต้องป่วยไม่ต้องนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบแค่นี้คือความสุขแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนเราอ่ะได้คิดว่านิสัยของคนคนนึงอ่ะมันเริ่มต้นมาจากพื้นฐานของครอบครัวจะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้คือได้รู้สึกว่าได้ภูมิใจที่แบบได้โตมาในครอบครัวที่สั่งสอนได้มาดีแล้วได้ก็ได้ดีแล้วกลับเอาความดีเนี่ยกลับไปดูแลเขานี่แหละคือความภูมิใจของได้วันที่พี่เอาเงินล้านไปให้แม่วันที่ซื้อบ้านให้รู้สึกไงครับวันที่เอาไปให้หรอจริงๆตอนที่เอาไปให้นั่นน่ะคือรู้สึกอยู่แล้วว่าเขาต้องดีใจมากเพราะเขายังไม่เคยจับเลยเพราะเราส่งให้ตลอดไงไม่เคยจับไม่เคยเบิก นั่นแหละคือก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่รู้สึกว่าแค่อยากจะเห็นจังหวะช่วงโมเมนต์นั้นที่มันแบบน่ารักซึ่งมันก็น่ารักจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือตั้งใจไว้ว่าจะซื้อบ้านที่กรุงเทพให้เขาเพราะว่าอยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆเพราะได้เป็นลูกคนเดียวไม่อยากให้แบบบั้นปลายชีวิตเราต้องแบบเนี่ยห่างกับพ่อแม่จนเราตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อแม่ได้อายุ60แล้วดังนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมากสุดก็คือ30ปีดังนั้น30ปีเนี่ยเราก็อยากใช้โมเมนต์ของครอบครัวให้มันมากที่สุดให้มันใกล้ชิดมากที่สุดก็เลยซื้อบ้านเขาก็ภูมิใจเขาก็แบบยิ่งแบบอู้แบบไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะทุกวันนี้เขามีความสุขมากครอบครัวได้มีความสุขและก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผมก็จริงๆก็เหมือนคล้ายๆได้เพราะว่าด้วยที่แบบเราโตมาในครอบครัวที่แบบมันก็ค่อนข้างแบบอบอุ่นในระดับนึงครอบครัวพี่ไว้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากอบอุ่นมากพอเราโตมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีช่วงนึงอ่ะที่เราออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้เขาเลยจนถึงทุกวันนี้เราก็เฮ้ยมันต้องมีเวลาแล้วนี่ก็บอกได้ตลอดว่าเฮ้ยสิ่งสำคัญนะแบบมันต้องมีเวลาให้พ่อแม่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องเวลามันสำคัญกว่าเรื่องเงินมากๆการที่แบบเรามีเงินมากๆแต่เราไม่ได้มีโมเมนต์ดีๆที่อยู่กับที่บ้านอ่ะมันแย่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบต้องนัดกันอย่างน้อยแบบถ้าทุกคนยุ่งอะไรก็ตามก็ต้องเหมือนแบบเฮ้ยกินข้าวต้องเจอหน้ากันตอนเช้าตอนวันอาทิตย์ตอนเย็นต้องไปกินข้าวด้วยกันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ
พยายามสร้างให้มันโมเมนต์ตรงนี้มันดีด้วยความแบบภูมิใจด้วยแหละว่าแบบวันนี้คือเราสามารถแบบแบ่งเบาภาระของพ่อพอทุกวันนี้เราสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านได้อย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้มีความสุขบอกแล้วว่าท้ายที่สุดของจุดสูงสุดของการเป็นลูกอ่ะของทุกคนน่ะคือการได้ดูแลครอบครัวตอนนี้เราสองคนเป็นอย่างนั้นแล้วทำได้แล้วแล้วก็ภูมิใจ